เทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานะเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสสาเวสุนิมมานรตินังเทวานังสัทเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอินังเทวานังสัทธังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงพระมาปาริสัทชาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงพระมาปริสัชานังเทวานังสัทธังสุตวาพระมาเวสุงพระมาปรังสัทธังสุตวามาพระมาเทวาสัทธังพระมานังเทวานังสัทธังสุตวาปริตาภาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงปริตตาภานาเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุสสาเวสุอัปปสุตวาอัปปสราเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอาภัสรานะเทวานังสัทธังสุตวาปริตตสุภะเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปริตตสุภานังสุตวาอัปปมานะสุตสาเวสุสุงอัปปมานะสุภานะเทวานังสินหักกาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงสุภกินหักกานะเทวานังสัทธังสุตวาเวหาภัลเทวาสัทธมนุสสาเวสุเวหาภัลานังเทวานังสัทธังสุตวาอวิหาเทวาสัทธมนุสนังเทวานังสัทธังสุตวาอตัปปาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอตัปปานังเทวานังสัทธังสุตวาสุทัสสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงสุทัสสานะเทวานังสัทธังสุตวาสุทัสสัทธังสุตวาอากนิฏฐกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยะอิสิปตเนมิคตาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาพรามเณนวาเทเวนวามาเรนวาลัมมุนาวะเกนะจิวาโลโอกัสสมิณติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยัตโธทัสสะสะหะส
สีโลกัทธตุสังกัมปโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานะเทวานุภาวังอัตโคภะคะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตติหิทังอายัสสะโมตะเววะนะมังอะโหโอสิติภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาภวันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสทาสุทีภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะเวนัสทาสุทีภวันตุเตครับกราบพระพร้อมกันเน้อกราบกราบกราบพร้อมกันกราบกราบครับในพระค่ำของคืนวันนี้คณะศรัทธาและอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านนั้นได้มาพร้อมน้อมใจกันไหว้พระธรรมสวดมนต์เนื่องในวันศีลใหญ่ซึ่งก็ได้เห็นโยมพ่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านได้กลับมารวมตัวกันก็ทำให้ระลึกถึงในคราวสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลท่านยังอยู่ในช่วงนี้ที่ผ่านมาคณะศรัทธานั้นก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยสาเหตุว่าโควิดนะโยมนะพอโควิดมาญาติโยมก็ค่อยๆวิดกันไปวิดกันไปและในวาระโอกาสในวันนี้ก็เป็นเดือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นวันพระที่เริ่มต้นของเดือนกันยายนซึ่งเป็นเราท่านทั้งหลายนั้นรู้กันว่าคณะที่มาไม่หรือว่าผ่านทางเทคโนโลยีซูมเป็นต้นแล้ววันนี้คณะคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านนั้นก็ได้เตรียมตัวมาแต่ไกลเตรียมใจออกมาจากบ้านเพื่อมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในภาคค่ำของคืนวันนี้อาตมาภาพก็ขอโอกาสประชาสัมพันธ์หนึ่งด้วยท่านอาจารย์เจ้าคุณสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ผู้รักษาการเจ้าวาดท่านก็ได้มีกิจธุระสำคัญคือต้องไปปฏิบัติศาสนกิจข้างนอกท่านก็บอกว่าให้ดำเนินกิจกรรมไปเลยแล้วคณะพระสงฆ์ก็พร้อมนะครับในวันนี้อาตมาภาพก็ขอโอกาสคณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในการอุบาสกอุบาสิกาในโอกาสอีกวันอีกวาระหนึ่งนะครับได้ขอเรียนเชิญผู้แทนแห่งอุบาสกอุบาสิกาได้เป็นตัวแทนอารัธนาศีลนะครับ
ชิญทุกท่านพนมมือครับพร้อมแล้วกราบครับอิมินาสักการะนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนายามพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังภันเตติสาสารเนนะสหะอัฏฐาศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐาศีลานิยจามะเตติสารเนนะสหะอาทาศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสารณะขะมะนังนิธิตังนามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้รับศีลห้าว่ากาเมสุมิจฉาจารา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาสุรามีระยะมัชฌะมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิโสกทัสนะมาลาคันธะวิเลปนะภาลนะมันดะนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตาวิสุกะทัสนะมาลาคันธะวิเลปนะภาลนะมันดะนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอามิอิมานิปันอิมานิอัฏฐาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐวาปัญจวาสิกขาปะทานิสิกขาบทหรือศีลทั้ง5ข้อและ8ข้อเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติเป็นเหตุให้ถึงสุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาเป็นเหตุให้ถึงความเจริญในโภคสมบัติและอริยสมบัติสาธุสีเลนะนิพุติงยันติเป็นเหตุให้ถึงความเย็นกายเย็นวาจาโยมท่านทั้งหลายจงรักษาศีลวิโสทเยให้บริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์เถิดอามาพันตีกราบ3ครั้งครับในวันนี้เป็นวาระโอกาสในการที่อุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านนั้นจักได้สดับรับฟังปาฐกถาธรรมจากหลวงพ่อวิสิทธิศักดิ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ในพรรษาสุทธาโภเรื่อยมาเป็นพระภิกษุที่แม้จะมีอายุมากแต่หลวงพ่อนั้นมีความเพียรในการเล่าเรียนศึกษาและประพฤติปฏิบัติในวันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของข้าวน้ำตอบแทนคุณของเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านจะเดินทางมาฟังธรรมในแต่ละครั้งนั้นเป็นการยากมากเหมือนกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเอาไว้ไม่มีผิดเลยโยมท่านทั้งหลายว่าการฟังธรรมแต่ละครั้งนั้น
ม่ใช่ได้ฟังกันง่ายๆกว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้กว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมกว่าที่จะมีบุคคลที่ศึกษาธรรมและเข้าใจธรรมนำธรรมะนั้นมาบอกต่อๆแก่พวกเราท่านทั้งหลายและยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราประสบกับวิกฤตการณ์คือโรคเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ทำให้ญาติโยมนั้นจางหายไปเป็นอันมากและในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายจะได้รับฟังปาฐกถาวิสิทธิศักดิ์อาตมาภาพจากในกายเพื่อเป็นการตอบแทนคุณเข้าน้ำและเวลาที่ญาติโยมได้สละเวลามาญาติโยมนั้นให้อาหารทางกายแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้มีแต่อาหารทางใจให้แก่ญาติโยมกลับไปได้ขออาราธนาหลวงพ่อนะครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมมิกทุกท่านสวัสดีไปความเจริญในธรรมจงมีแด่แม่ชีโยคีไปใฝ่ธรรมทั้งหลายทั้งที่นี่และรับชมอยู่ทางบ้านขอให้ทุกท่านนิมนต์เจริญพรเอามือลงได้นั่งให้สบายขออนุญาตวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6นะเดือนกันยายนนะครับปีพุทธศักราช2564นะวันนี้แรม15ค่ำนะเดือน11เหนือนะเดือน9ใต้นะห่างกัน2ห่างกัน2เดือนนะเหนือกับใต้นะจริงๆวันนี้เป็นตามตารางนี่จะเป็นวาระของหลวงพ่อธรรมนะสุทจิตโตนะแต่หลวงพ่อธรรมได้มีจิตเมตตานะครับให้โอกาสนะได้ขึ้นมาแสดงธรรมนะเพื่อเป็นจันนึงยังขออนุโมทนาไปยังหลวงพ่อธรรมนะสุทจิตโตนะที่ได้สละวาระของท่านแล้วให้โอกาสในครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาบุญไปยังท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่6เดือนกันยาวันนี้ในอดีตนะวันนี้ในอดีตนะเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้วันอดีตเมื่อปีที่แล้วเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งในประเทศไทยนะก็คือวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเนาะคอร์รัปชันต่อต้านวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเขาเรียกว่ากรรมโกงเขาหมายความว่ากรรมที่เกิดขึ้นจากการโกงคอร์รัปชันแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นพนักงานหรือเป็นคนของรัฐนะครับการโกงเขาเรียกว่าช่อราษฎร์บังหลวงสมัยก่อนนะจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่เพียงแต่ว่าจงใจเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจแต่จงใจทำนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรมากว่าบาปบุญจะเกิดขึ้นอย่างไรนะจะมีโทษอย่างไรอะไรนี้เขาก็ไม่คิดนะครับถ้าดูในณเวลานี้ในสังคมณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะในประเทศไทยกรรมหรือใช้
นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐินะเป็นความเห็นที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดนะผิดเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงหรือว่าหลังจากที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้มานั่นคืออะไรที่เขาเรียกว่ากรรมะโกงก็คือโกงบ้านโกงเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันอย่างนั้นนะเขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของความคิดหรือมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเขาจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับว่าความเห็นที่ไม่ถูกหรือความคิดที่ไม่ถูกเนี่ยก็บอกว่ามีความคิดว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะพวกนี้พวกคิดอย่างนี้นะครับว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าดีหรือชั่วนะไม่ว่าดีหรือชั่วถ้าไม่มีใครเห็นถ้าไม่มีใครเห็นนะก็ไม่มีผลไม่มีอันทำแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำถ้าไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นเขาคิดอย่างนั้นเนาะนะเขาคิดอย่างนั้นอันที่สองเขาคิดว่า เห็นว่าหาเหตุผลไม่ได้เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันจะดีจะชั่วเนี่ยมันเกิดของมันเองนะไม่ได้เกิดเพราะจากเหตุจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองก็ไม่ได้เกิดจากเหตุนะคนเหล่านี้เขาคิดอย่างนี้นะแล้วก็มันเป็นของอย่างนั้นของมันเองเนาะอันที่สามความเห็นที่ผิดเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าไม่มีนะไม่มีหมายความว่าไงจะทำดีหรือทำชั่วไม่มีผลถนองนะอย่างนี้นะวิธีการก็คือการคิดที่ผิดทุกขติไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีบิดามารดาไม่มีคุณเทวดาพรหมไม่มีสมณพราหมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ตรัสรู้เองก็ไม่มีนะความเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่น่ากลัวนะเป็นความเห็นที่น่ากลัวนะแล้วพวกเหล่านี้ก็จะคิดอย่างเดียวง่ายๆว่าเกิดมาครั้งเดียวเท่านั้นนะตายแล้วจบนะก็คือไม่มีอะไรที่จะสืบต่อเนื่องไปนะครับแต่ความจริงนั้นเป็นยังไงชีวิตหลังความตายตายแล้วไปไหนนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ตรับรับฟังนะครับซึ่งได้นำมาจากพระไตรปิฎกนะครับในสุตตันต10นะเล่มที่10เรื่องที่10นะลองฟังดูนะว่าเป็นยังไงว่าตายหลังชีวิตหลังความตายตายแล้วไปไหนนะมีการสนทนาธรรมกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระเถระนะครับในเรื่องที่เล่มที่10ในเรื่องที่10นะในพระไตรปิฎกเรื่องปายาสิราชัญญสูตรนะปายาสิราชัญญสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสินี่ไม่เชื่อว่าคนเราตายแล้วเกิดนะครับก็มีการแสดงโต้ตอบกันระหว่างพระกุมารกัสสปะกับพระเจ้าปายาสินะครับมีการโต้ตอบกันเพราะว่าพระเจ้าปายาสินี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองนะว่าตายแล้วมนุษย์เนี่ยคนเรานี่ตายแล้วไปไหนจิตวิญญาณมันไปยังไงมันออกยังไงจากร่างกายนะเหตุนี้เกิดขึ้นที่แคว้นโกศลนะครับในขณะนั้นพระกุมารกัสสปะนี่พระกุมารกัสสปะนี่เป็นสาวกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงธรรมอย่างวิจิตรพิสดารก็คือมีการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยขึ้นอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับในขณะนั้นพระกุมารกัสสปะพร้อมกับพระภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปนะจาริกไปในแคว้นนั้นและได้แวะพักณป่าไม้สีเสียดนะป่าไม้สีเสียดนะตับพญานครสมัยนั้นพระเจ้าปายาสิเป็นเพียงราชัญญะหมายความว่าเป็น
พระราชาที่ไม่ได้อภิเษกนะไม่ได้แต่งตั้งแต่เพียงแต่ว่าได้รับพระราชทานจากพระเจ้าปเสนที่โกศลให้ไปครอบครองเสตับพยนครนะครับพระเจ้าปยาสีเนี่ยนะมีความเห็นแล้วก็ประกาศไปว่าโลกอื่นไม่มีนะมีบอกว่าโลกอื่นไม่มีนรกสวรรค์ไม่ตายแล้วศูนย์นะจบตายแล้วก็จบกันไปไม่มีเขาคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้ให้รับทราบในขณะนั้นพราหมณ์ข้าบดีทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าพระกุมารกัสสปปะนะได้มาพักอยู่ที่ป่าไม้สีเสียต่างก็เดินทางไปพระเจ้าปยาสีนะก็ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็จัดนะเมื่อไปถึงแล้วพระเจ้าปยาสีนะก็ประกาศนะบอกประกาศขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าความเห็นของเขาก็คือว่าโลกอื่นไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีของกรรมชั่วกรรมดีไม่มีตายแล้วศูนย์ตายแล้วหายนะไม่กลับมาอีกแล้วก็พูดขึ้นอย่างนี้นะประกาศขึ้นอย่างชัดเจนทีนี้พระเถระก็คือพระกุมารกัสสปะเนี่ยถามว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกอื่นพระเจ้าปยาสีตอบว่าอยู่ในโลกอื่นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้ตอบแบบไม่ได้ตั้งใจตอบไม่อยากจะตอบนะเพราะว่าจำเป็นต้องตอบนะว่าเห็นอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ใช่โลกนี้อยู่โลกหน้าแล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาพระเจ้าปยาสีก็เล่าต่อไปว่าเขาเองเนี่ยมีมิตรมีอำมาตย์มีญาติสาโลหิตของพระองค์ที่ประพฤติชั่วนะประพฤติชั่วมีประเภทต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายแล้วก็เสด็จไปหาแล้วสั่งว่านะถ้าตายแล้วไปด้วยพวกเหล่านั้นได้รับคำแล้วก็ตายไปก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีใครมาบอกฉะนั้นไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงตายแล้วเกิดเพราะว่าตายแล้วตกนรกจริงก็ไม่เห็นมากลับมาบอกพระเถระกล่าวว่าเปรียบเสมือนโจรที่ทำผิดแล้วไปสู่แดนประหารโจรบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าเลยปล่อยให้ไปบอกพระเจ้าปยาสีก่อนได้หรือไม่พระเจ้าปยาสีบอกว่าไม่ได้พระเถระจึงกล่าวไว้ว่าพวกเหล่านั้นก็เช่นกันถ้าตกไปนรกแล้วก็คงไม่ได้รับอนุญาตจากนายนิรบาลมากลับมาบอกท่านได้พระเจ้าปยาสีบอกว่าไม่เชื่อนะว่าคนที่ตายแล้วจะเกิดเขาบอกว่าแล้วเล่าต่อไปว่าได้สั่งคนที่ทำความดีแต่กี้บอกคนชั่วนะนี่ได้สั่งคนที่ทำความดีตามคำสอนของสมณพราหมณ์แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่เห็นกลับมาบอกไปแล้วก็ไปเลยทำความดีถ้าขึ้นสวรรค์ก็ให้มาบอกก็ไม่ได้มาบอกไม่เชื่อตึงบ่เชื่อกำเมืองว่าตึงบ่เชื่อเนาะพระเถระเลยกล่าวว่าเปรียบเทียบว่ามีบุรุษท่านหนึ่งได้ตกลงในหลุมอุจจาระหลุมอุจจาระนะไม่ใช่ถังส้วมนะมันยิ่งกว่าอีกเนาะตกลงในหลุมอุจจาระจนมิดศีรษะนะนึกภาพดูเนาะขนาดไหนพระองค์ได้สั่งทหารนะช่วยยกบุรุษคนนั้นขึ้นมาแล้วใช้ไม้ไผ่ปาดอุจจาระออกจากร่างกายแสดงว่าไม่เบาเนาะเหนียวพอสมควรใช้ไม้ไผ่ปาดในอินเดียนี่คงจะประมาณนี้เนาะแล้วทำความสะอาดล้างจนหมดจดบำรุงด้วยเครื่องหอมนำพวงมาลัยและผ้ามีราคาแพงไม้นุ่งแล้วพาขึ้นสู่ปราสาทบำเรอด้วยกามคุณบุรุษนั้นจะอยาก
ตกลงมาในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่พระเจ้าปายาสีบอกว่าไม่อยากลงมาไม่อยากตกลงไปถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าหลุมอุจจาระนั้นไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพระเถระจึงทูลว่ามนุษย์ก็เช่นกันเป็นผู้ไม่สะอาดผู้มีกลิ่นเหม็นเทวดาจะกลับมาบอกได้อย่างไรพระไปยาสีบอกไม่เชื่อจึงบอกเชื่อไม่เชื่อนะว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเล่าต่อไปว่าเคยสั่งคนที่ทำความดีนะสั่งทนความดีแต่กี้ดีเนาะนี่ดีกว่าอีกได้สั่งคนที่ทำความดีผู้ที่ทำดีไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงนะท่านเทพดาวดึงเมื่อท่านไปเกิดที่นั่นแล้วก็ขอให้กลับมาบอกด้วยคนเหล่านั้นคนนั้นก็พยักหน้ารับคำตายไปก็ไม่เห็นมาบอกนั่นพระเจ้าปายาสีบอกว่างั้นพระเถระจึงทูลว่า100ปีของมนุษย์เป็น1คืนกับ1วันของเทพชั้นดาวดึงผู้ทำความดีที่ไปเกิดอยู่ที่นั่นคิดว่าอีกสัก 2-3 วันจะไปบอกพระเจ้าปายาสิตัดถามว่ามาได้ไหมพระเจ้าปายาสิบอกว่ามาไม่ได้หรอกเพราะพระองค์นั้นตายไปนานแล้วนะเพราะสวรรค์ดาวดึงนั้น1ชั่วโมง1วัน1คืนเนี่ยเท่ากับ100ปีของมนุษย์ใช่มั้ยบอก 2-3 วันเดี๋ยวก็มาบอกก็แสดงว่าพระเจ้าปายาสิบอกว่าตายไปแล้วไม่ทันแล้วพระเจ้าปายาสิบอกว่าเพราะไม่เชื่อท่านรู้ได้อย่างไรว่าบนโลกบนชั้นดาวดึงนั้นเป็นอย่างนั้นพระเถระทูลบอกว่าท่านเปรียบเสมือนคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดมองไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยแล้วกล่าวว่าสีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงสีแสดไม่มีคนอื่นๆที่เห็นสีเหล่านั้นก็ไม่มีดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีผู้เห็นดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นจึงไม่มีผู้นั้นกล่าวโดยชอบหรือไม่พระเจ้าปายาสีบอกว่ากล่าวไม่ชอบแล้วพระองค์ก็พระเถระจึงทูลว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องชั้นเทพเทพชั้นดาวดึงก็เป็นเช่นกันสมณพราหมณ์บางพวกเสพเสนาสนะอันสงัดก็หมายความว่าอยู่ป่าอยู่เขาด้วยความสงัดไม่ประมาททำความเพียรชำระทิพจักก็คือชำระทำให้เกิดตาทิพขึ้นมามองเห็นโลกนี้และโลกอื่นด้วยจักษุอันเป็นทิพเหนือกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายก็มีอยู่เชื่อนะว่าโลกหน้าโลกนี้มีจริงก็จึงตัดเล่าต่อไปว่าพระองค์เคยเห็นสมณะไปเรื่องอื่นอีกนะเรื่องนั้นไม่เอาแล้วเปลี่ยนศีลไม่อยากตายใคร่ความสุขเกลียดทุกข์จึงทรงคิดว่าถ้าสมณะผู้มีศีลผู้มีธรรมอันงามเหล่านั้นรู้ตัวว่าตายไปแล้วดีกว่าชาตินี้ก็ควรจะฆ่าตัวตายเสียกินยาตายเชือดคอตายผูกคอตายหรือกระโดดเหวตายแต่เพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้หรือไม่จึงรักชีวิตไม่อยากตายใคร่ความสุขเกลียดทุกข์ไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีจริงพระเจ้าปายาสีว่างี้ไม่เชื่อนะพระเถระจึงทูลเปรียบเทียบว่าได้มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งมีภริยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรอายุ12ปีอีกคนหนึ่งภริยาอีกคนหนึ่งมีครรภ์จวนจะคลอดจวนจะคลอดนะมีครรภ์จวนจะคลอดพราหมณ์นั้นได้ถึงแก่กรรมมานพน้อยมานพหนุ่มน้อยเนี่ยเป็นบุตรซึ่งพูดกับมารดาเลี้ยงว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดของท่านไม่มีอะไรเลยท่านจงมอบสมบัติทั้งหมดนี้ให้แก่ข้าพเจ้านะ
นางพราหมณีตอบว่ารอก่อนรอก่อนรอให้เราคลอดบุตรก่อนถ้าบุตรนั้นเป็นชายสมบัติก็จะแบ่งน้องเธอนั้นเป็นหญิงสมบัติและน้องหญิงคนนี้ก็จะเป็นของเธอด้วยมานพน้อยคนนี้ก็ไม่ยอมนะขยันขยออยู่นั่นเนี่ยสองครั้งสามครั้งนะในที่สุดนางพราหมณีก็อดทนไม่ไหวก็เลยถือมีดเข้าไปในห้องแล้วก็ผ่าท้องเพื่อที่จะดูว่าเด็กในท้องนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนี่เป็นการทำลายตัวเองทำลายชีวิตทำลายเด็กในครรภ์ทำลายทรัพย์สมบัติเพราะเป็นผู้เขลาแสวงหาสมบัติโดยไม่แยบคายจึงถึงความพินาศพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันดีที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่ชิงสุขก่อนสุขย่อมรอจนกว่าจะสุขสมณพราหมณ์เหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่นานเพียงใดผู้อื่นก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้นและท่านก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอพูดนี้พระเจ้าปายาสีบอกว่าไงถึงมาเชื่อไม่เชื่อว่าโลกหน้าโลกนี้มีจริงพูดมาอีกก็บอกทดลองได้ทำการทดลองคราวนี้ทดลองเนาะพระเจ้าปายาสีทดลองว่าเคยสั่งลงโทษโจรที่จับได้ใส่ลงไปในหม้อมนุษย์เป็นๆทั้งตัวใส่ลงไปในหม้อแล้วปิดแล้วก็เอาหนังสดนี่รัดปิดฝาหม้อให้แน่นเอาดินเหนียวยาให้แน่นแล้วยกขึ้นไฟนะจุดไฟเมื่อลงมาแกะดูมันยกลงแล้วจากหม้อเลยเพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วมาก็ตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไปอยู่ที่ไหนไม่มีชีวิตอะไรเลยในหม้อนะก็บอกไม่เชื่อมาเพราะว่าพระเถระเลยทูลว่าพระองค์เคยบรรทมในเวลากลางวันหรือไม่นึกได้ไหมบอกนึกได้เคยบรรทมในเวลากลางวันในขณะที่ท่านฝันอยู่นั้นมีคนเฝ้าพระองค์อยู่หรือไม่นะบรรทมกลางวันแล้วก็นอนฝันว่าไปเห็นนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่มาแล้วก็ในขณะที่ท่านฝันอยู่นั้นมีคนอยู่หรือไม่เห็นพระองค์หรือไม่ก็บอกเห็นอยู่คนเหล่านั้นเห็นชีวะหรือเห็นชีวิตของพระองค์เข้าออกหรือไม่นะพระองค์พระปยาสีบอกว่าไม่เห็นนะก็ไม่เห็นแล้วพระเถระบอกว่าแม้แต่คนมีชีวิตนะวิญญาณจิตใจเข้าออกปยาสีก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อตายแล้วมีชีวิตไปไหนทดลองอีกนะทำการทดลองอีกทดลองต่อไปบอกเล่าต่อไปว่าได้สั่งลงโทษนะคนที่จับได้นะให้ฆ่าคือให้ฆ่าคนเนี่ยโดยที่ไม่กระทบผิวฆ่าคนโดยไม่กระทบผิวไม่ให้กระทบถ้าพูดเรื่องนี้นึกถึงอะไรนะถุงดำใช่ไหมนึกเฉยๆนักเฉยๆนะคิดถึงเฉยๆเพื่อดูชีวิตว่าจะออกจากร่างกายเมื่อโจรตายแล้วก็จับให้นอนหงายนอนตะแคงยกขึ้นเอาศีรษะลงใช้ฝ่ามือใช้ก้อนดินใช้ท่อนไม้เคาะดูดึงเข้าผลักออกพลิกไปมาเอาศีรษะห้อยลงก็ไม่เห็นชีวะไม่เห็นชีวิตมันจะออกทางไหนก็ไม่เห็นนะพระเจ้าก็ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นมีหูมีจมูกมีลิ้นอยู่ปกติครบถ้วนก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรทั้งดิ้นพระเถระทูลว่าได้มีชายคนหนึ่งเดินทางมาแล้วก็เป่าสังขึ้น3ครั้งสังเนาะสังที่ทำด้วยหอยนะเป่าขึ้นมา3ครั้งแล้วก็วางไว้ชาวบ้านได้ยินเสียงชอบใจต่างก็มาจับสังแล้วพูดว่าสังเอ้ยจงเปล่งเสียงเถิดแต่สังนั้นไม่เปล่งเสียง
จึงจับหงายจับคว่ำตะแคงยกขึ้นเอาหัวลงเอามือเคาะเอาก้อนดินเคาะท่อนไม้ดึงเข้าผลักออกจับพลิกจึงนำสังขึ้นมาเป่า3ครั้งวางไว้แล้วก็เดินจากไปคนเหล่านั้นจึงรู้ว่าสังนี้ประกอบไปด้วยคนความพยายามลมจึงเปล่งเสียงได้กายก็เช่นกันต้องประกอบไปด้วยอายุวิญญาณไออุ่นจึงจะเคลื่อนไหวได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสได้ถ้าไม่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะทำอะไรไม่ได้พระเจ้าปายาสีบอกว่าไม่เชื่อบ่เชื่อตึงบ่เชื่อเนาะแล้วก็ตรัสต่อไปว่าได้จับโจรทดลองอีกเนาะทดลองอีกเนาะต่อหนังต่อเนื้อต่อหนังคราวนี้บอกว่าผิวหนังตัดหนังตัดเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกคราวนี้เจาะเข้าไปนะเจาะเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะพระเจ้าปายาสีบอกว่าก็ไม่เห็นมีชีวิตไม่เห็นมีอะไรนะก็ไม่เห็นมีลงไม่เห็นมีเจาะแล้วก็ไม่มีหาก็ไม่เจอนะพระเถระทูลเปรียบเทียบว่ามีชะดินนะผู้บูชาไฟรูปหนึ่งชะดินนี่เป็นลัทธิหนึ่งเนาะที่บูชาไฟ อยู่ที่อาสมมีนักเดินทางคณะหนึ่งมาขอพักแรมค้างคืนรอบอาสมแล้วจากไปตอนเช้าเขาเดินไปสำรวจชะดินเนี่ยเดินไปสำรวจก็พบเด็กแดงๆเพศชายอยู่คนหนึ่งเขาจึงนำเลี้ยงไว้เมื่ออายุประมาณ10ปีนะชะดินนะที่อยู่อาสมก็มีธุระจำเป็นที่จะออกไปข้างนอกจึงสั่งเด็กคนนี้ว่าถ้าหากว่าไฟดับนะขอให้เธอเนี่ยทำการติดไฟแล้วก็บูชาไฟต่อไปนะจงจุดไฟขึ้นแล้วบูชาต่อไปเมื่อสั่งเสร็จชะดินก็เดินทางออกไปธรรมชาติของเด็กนะรับสั่งคำเมื่อสั่งแล้วก็ได้รับคำสั่งแล้วก็ลืมคำสั่งทันทีมัวแต่เล่นเพลินเล่นไปเล่นมาพอหันไปดูที่กองไฟไฟก็ดับเด็กก็นึกถึงคำสั่งว่าให้จุดไฟแล้วก็บูชาไฟด้วยเขาจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟแล้วหวังว่าจะได้ไฟแต่ไฟก็ไม่ติดจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ย2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น20ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนำไม้ชิ้นเล็กๆเหล่านี้ไปตำในครกแล้วก็เอามาโรยที่ลมโดยหวังว่าจะได้ไฟแต่ก็หาได้ไม่ชะดินกลับมาเห็นเช่นนั้นจึงทราบความว่าเด็กคนนี้ยังอ่อนนักไม่ฉลาดที่จะหาไฟโดยวิธีถูกต้องได้จึงทำให้ดูพระองค์ก็เช่นกันพระเถระบอกว่าพระองค์ก็เช่นกันทรงหาโลกอื่นด้วยวิธีที่ไม่ถูกเจาะเข้าไปเจาะหนังเจาะเนื้อเจาะเอ็นเจาะกระดูกนะหาชีวิตคนอื่นที่ไม่ถูกในที่สุดก็ได้แนะนำให้พระเจ้าปายาสิทรงสละความคิดเห็นผิดนั้นเสียคิดเห็นผิดว่าไงครับเห็นว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วศูนย์นะพระเถระบอกงั้นพระเจ้าปายาสิอ้างว่าสละไม่ได้นะสละไม่ได้ทำไมถึงสละไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระราชาในรัฐต่างๆพร้อมทั้งประชาชนชาวเมืองทั้งหลายก็ทราบกันทั่วไปว่าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้นะน่ากลัวนะเป็นผู้นำแล้วมีความเห็นที่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะต่างกลัวว่าจะถูกคนเหล่านั้นติเตียนเอาได้นะพระกุมารกัสสปะก็ยกอุปมาอุปไมยเพื่อจูงใจให้พระเจ้าปายาสีนั้นสละความคิดเห็นที่ผิดคือเป็นมิจฉาที่ผิดมิจฉาความเห็นที่ผิดนะพระเถระเปรียบว่ามีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่เดินทางไปค้าขายยังแดนไกลแบ่งกองเกวียนออกเป็น2กองกองละ500เล่มกระบวนที่1เดินทางไปก่อนอีกกระบวน
หนึ่งเดินทางตามไปทีหลังขบวนไปก่อนถูกคนหลอกให้ทิ้งหญ้าและน้ำบอกว่าข้างหน้านั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและหญ้าหัวหน้ากองจึงหลงเชื่อพาพวกเหล่านั้นตายกันหมดนี่คือกองที่หนึ่งส่วนพวกที่ไปทีหลังไม่ยอมเชื่อไม่ทิ้งน้ำไม่ทิ้งหญ้าจึงเดินทางไปด้วยสวัสดิภาพพระองค์ก็เช่นกันพลอยพาคนอื่นที่เชื่อถือไปถึงความพินาศด้วยเหมือนนายกองเกวียนคณะแรกพระเจ้าปายาสีได้ฟังอย่างนี้ว่าไงครับนั่งเงียบนึกในใจครับดึงเหมือนเชื่อสละไปได้นะสละไปได้เป็นกษัตริย์พูดแล้วอ่ะกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำอ่ะใช่ไหมถือมานะเนาะกษัตริย์ถือมานะอย่างยิ่งนะเสร็จแล้วก็พระเถระก็เปรียบเล่าให้ฟังอีกเป็นอุปมาอุปไมยบอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชายเลี้ยงหมูเขาเดินทางเข้าไปหนูบ้านแล้วก็เก็บเห็นมูลหมูเห็นขี้หมูเนี่ยเห็นมูลหมูแห้งเก็บใส่ผ้าแล้วก็เทินไว้บนศีรษะนะจับเดินไปเห็นขี้หมูก็จับเอาขี้หมูไปใส่ห่อผ้าแล้วก็ขึ้นไปทูลไว้บนศีรษะเดินระหว่างทางฝนตกท่านลองนึกภาพออกนะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเดินไประหว่างทางฝนตกมูลสุกรเหล่านั้นก็ไหลเลอะเทอะนะไปทั้งตัวคนทั้งหลายเห็นของเหล่านั้นแล้วตำหนิว่าไอ้คนเนี้ยบ้านะคนเนี้ยบ้านะแบกมูลหมูอยู่ได้แบกไปทำไมชายผู้นั้นกล่าวตอบว่าท่านต่างหากเป็นคนบ้าเราไม่ได้บ้าเราที่แบกที่เทือนอยู่บนหัวเนี่ยมันเป็นอาหารหมูต่างหากก็ชิงกันเนาะแต่เป็นอาหารหมูในอดีตมันผ่านมาแล้วนะหมายความเป็นนั่นคือเป็นอาหารหมูต่างหากนะพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะจงทรงสละความคิดเห็นผิดเหล่านั้นเสียฮึพระเจ้าปายาสีบอกฮึไม่ยอมนะไม่ยอมพระเถระก็เลยเล่าต่อไปอีกเปรียบเทียบไปเห็นว่ามีชายสองคนนะมีชายสองคนชวนกันไปหาทรัพย์ชวนกันไปหาทรัพย์ในขณะที่เดินทางก็จะไปพบปานนะก็ห่อปานแล้วก็แบกเดินทางต่อไปเดินต่อไปก็ไปพบได้นะที่ทอจากปานคนที่หนึ่งทิ้งปานแล้วเอาได้ไปส่วนอีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งถือว่าแบกมาไกลแล้วพบผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายชายคนที่หนึ่งทิ้งของเก่าถือเอาของใหม่ที่มีราคากว่าดีกว่าส่วนคนที่หนึ่งไม่ยอมทิ้งถือว่าแบกมาไกลแล้วผูกมัดไว้ดีแล้วเมื่อชายสองคนกลับไปถึงบ้านชายคนที่หนึ่งนะชายคนที่แบกปานเมื่อกลับไปถึงบ้านบุตรภริยาเพื่อนฝูงของผู้แบกปานก็ไม่ชื่นชมแต่บุตรภริยาเพื่อนฝูงของผู้แบกห่อทองคำกลับบ้านต่างชื่นชมพระองค์ผู้แบกห่อปานอยู่หรือจงสละความเห็นผิดนั้นเสียก้มหน้าเลยก็ได้พระเจ้าปายาสีบอกว่าเอาสยอมสละนะเสียชื่อก็เลยบอกว่าพระเจ้าปายาสีพระเจ้าปายาสีทรงเลื่อมใสในพระกุมารกัสสปะเถระนะแล้วสรรเสริญตนเป็นอุปไตรเป็นสารณะตลอดพระชนชีพกลัวเสียเหลี่ยมแล้วก็ถามพระเถระว่าถ้าจะบูชายันที่ถูกต้องนั้นควรจะบูชาอย่างไรพระเถระก็แนะนำถวายคำแนะนำว่าให้บูชาโดยไม่มีการฆ่าสัตว์นะการบูชาโดยไม่มีการฆ่าสัตว์
และทรงปฏิบัติตามโดยการแจกทานทำงานสังคมสงเคราะห์แล้วเพิ่มของที่ให้ดีขึ้นเป็นตามลำดับนะตรงพระเจ้าปยาสิยอมรับนะยอมรับในพระเถระที่พูดถึงชีวิตตายแล้วนั้นไม่ได้ตายแล้วยังไปต่อนะครับนะพอสรุปได้ว่าพระเจ้าปยาสิเนี่ยมีความเห็นผิดนะมิจฉาทิฏฐินะมีความเห็นผิดว่าโลกอื่นไม่มีการกระทำทั้งหลายไม่มีความดีความชั่วก็ไม่มีชีวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีผลสุคติไม่มีทุคติไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณเทวดาพรหมทั้งหลายไม่มีโลกนี้สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีโลกนี้หรือโลกหน้าก็ไม่มีผู้ตรัสรู้ก็ไม่มีฉะนั้นพระเจ้าปยาสิสัมมาทิฏฐิคือเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงโลกนี้โลกหน้านั้นมีจริงนะโลกนี้และโลกหน้านั้นมีจริงก็มีคำถามว่าแล้วตายแล้วไปไหนอ่ะนะตายแล้วไปไหนบาลีรับรองบาลีรับรองว่ากัมมัสสโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนแปลว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดนะแสดงว่าต้องไปเกิดนะแต่ไปเกิดยังไงไม่รู้นะมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้ววรรคต่อไปบอกว่ายังกัมมังกริสสามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของจากผู้ให้ผู้มีมรดกที่ต้องรับเป็นทายาทนะต้องรับนะสรุปแล้วตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนก็มีวัยรุ่นชอบพูดหรือคนทั่วไปบอกว่าตายแล้วก็ไปที่ชอบนะที่ชอบหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่มีชีวิตอย่างนั้นแหละหลวงปู่ได้เทศก็ได้ฟังหลวงปู่เคยเทศครั้งหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งนะเขาเลี้ยงไก่ชนนะก่อนที่กำลังจะตายเอามือสองข้างเนี่ยมาจิกกันมือถลอกปอกเปิดหมดเลยนั่นแสดงว่าไปสู่ที่ชอบใช่ไหมชอบเลี้ยงไก่ชนนะก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับตามหลักในพระธรรมคำได้ทรงตัดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนดีแล้วตัดเท่านั้นก็จะพบสุขอันไปบูรณ์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าการปาฐกถาธรรมเห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพระบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้จงโปรดเมตตาอภิบาลคุ้มครองป้องภัยให้ท่านทั้งหลายอายุมั่นยืนยาวมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วจงสำเร็จทุกประการกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานเหมือนกันทุกคนทุกท่านเถิดอันตมยังสาธุกลางกโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับเราได้สดับรับฟังธรรมะในเรื่องของพยาปยาสิซึ่งเป็นกษัตริย์นักวิชาการกษัตริย์นักตากระตีตั้งคำถามกับทุกสรรพสิ่งที่พระองค์นั้นได้เห็นการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์นั้นล่าช้า
จริงๆการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยโยมพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีมาถึง20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปและเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยปัญญาที่กัจญาณเพราะเรียกว่าพระองค์วางรากฐานแห่งการพ้นทุกข์พ้นไปจากอาสวะกิเลสในจิตใจของเราให้กับพุทธบริษัทแล้วแต่เมื่อพญาปายาสิได้เรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ไตร่ถามปัญหากับพระสาวกเรียกว่าทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์นั้นล่าช้าเพราะว่าสิ่งที่เหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านได้สั่งสอนคือความชอบก็ดีความไม่ชอบก็ดีความง่วงก็ดีหรือว่าความฟุ้งซ่านความสงสัยนี้ทำให้ล่าช้าถ้าเกิดอุปมาให้ชัดโยมท่านนั่งอยู่บนหัวโยมจะสงสัยไหมเพราะอะไรไฟมันถึงไหม้อยู่บนหัวเราเอ๊ะทำไมไฟมันถึงติดอยู่บนหัวเราทางที่ดีที่สุดเราก็ต้องรีบดับไฟอันนั้นเสียให้โดยไวเพราะฉะนั้นไม่อาจจะถึงแก่ชีวิตของเราได้ก็เหมือนกันธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้สั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสเอาไว้เราก็น้อมนำมาปฏิบัติคว้าศึกษาว่าทำแบบนี้มันจะเกิดอันนี้จริงไหมทำแบบนั้นมันจะเกิดอันนั้นจริงไหมเรียกว่าผ่านการเวลาพิสูจน์มาถึง 2,500 ปีและสามารถดับความโศกเศร้าความพิลีพิไลลำพันความทุกข์ภายในจิตใจของเราท่านทั้งหลายได้จริงอันนี้อาตมาภาพก็ขอฝากข้อคิดให้กับอุบาสกอุบาสิกาเอาไว้ในนามของได้กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระวิสิทธิศักดิ์ที่ได้ให้ธรรมะเป็นทานแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาที่เตรียมตัวมาแต่ไกลเตรียมใจออกมาจากบ้านจะออกจากบ้านมาก็โดยยากออกมาได้ยากในสมัยการปัจจุบันวันนี้แต่ท่านทั้งหลายก็ออกมาเพื่อมาน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนื่องในเดือนกันยายนเดือนแห่งการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณก็ขอพระนิสงส์แห่งการให้ธรรมะเป็นทานความยินดีอันใดก็ไม่เศร้าไม่เท่ากันใดก็ไม่เท่ากันให้ธรรมะเป็นทานขอพระนิสงส์ผลบุญนี้ปกปักรักษาหลวงพ่อพระวิทิศักดิ์และอุบาสกอุบาสิกาผู้ได้สดับรับฟังพระธรรมอันประเสริฐนั้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาต่อไปอรันกันเทศนะครับที่เตรียมหยาดน้ำก็เตรียมหยาดน้ำเนาะยะถาวาริวหาภูราปาริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะโตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปภูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุในลำดับต่อไปในอาราธนาพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้อนุโมทนากถาแก่คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาถวายน้ำปานะเป็นทานแก่พระสงฆ์กุบาอาจารย์ขอพระนิสงผลบุญทำให้ท่านเกิดความชุ่มเย็นความผาสุกทุกประการและความสงบเยือกเย็นในจิตใจจงบังเกิดขึ้นมีแก่ท่านทานบดีผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านต่อไปอาราธนาพระสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีสัพพะรูปควินหิโมตโตสัพพะสันตาภวัชชิโตสัพพะ
วิรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพารุโควินาสตุมาเตภาวัตวันตารายุสุขีทิขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตถาภาจายโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังครับในลำดับต่อไปคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาอันนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ผู้รักษาการเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุจะได้เมตตานำพาคณะศิษยานุศิษย์บูชาดอกไม้ธูปเทียนซึ่งก้าวกับผมจะได้ขอโอกาสเป็นต้นเสียงกล่าวนำนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ประคองดอกไม้ยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจจะมะยังยัสสัจจะมะยังภควโตธรรมังภควะมะแลเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการินาตังธรรมชยามาอิมินาสักการินาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาข้าตัวพระขาวตาธรรมโอธรรมังนามัสสามีสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามีหันธรรมขันธรรมการังกะรุมะสิอินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิติสัทโทอภุคโตอิหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู
อนุตตรวปุริสัทธัมมะสารทิสัทธะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายนะวาจายะวจีตสาวาพุทเทกุกรรมังปกตังไหยังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังเอหันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะรุมะเสสวาคาโตภะคะวะตะธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันหายโกปัจจตังเวทิตาภววินยุหิติกายนะวาจายะวจีตสาวาธัมเมกุกรรมังปกตังไหยังกาลีหันธรรมยังสังขารหุสตินะยังกะรุมะเสหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติกายนะวาจายะวจีตสาวาสังเขกุกรรมังปกตังไหยังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตาเรสังวาริตุงบะสังเขครับในลำดับต่อไปเมื่อเราบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนชวาลาแล้วอันนี้เป็นอามิสบูชาต่อไปจากได้ปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวแห่งสติปัฏฐานสูตรสืบไปนะครับ